ครับสวัสดีนะครับผมก็กลับมาพบกับสอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับก็วิดีโอนี้นะครับจะมาสอนวิธีการใช้ฟังก์ชันโอเปอร์นะครับกับโลเวอร์ก็พูดง่ายๆนะครับสองฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันดัดแปลงนะครับอักษรภาษาอังกฤษนะครับจากอักษรด้านหน้านะครับของภาษาอังกฤษโอเปอร์ก็คือการดัดนะครับให้ตัวอักษรภาษาอังกฤษข้างหน้านะครับตัวข้างหน้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับส่วนโลเวอร์นะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษข้างหน้าเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับก็ฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนี้นะครับสามารถเอาไปใช้งานในการทำรายงาน Excel ได้นะครับก็ขั้นตอนง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำโปเปอร์ก่อนนะครับมาตรงนี้นะครับเราก็ใส่สูตรไปปกติเลยครับแล้วก็พิมพ์คำว่าโปเปอร์นะครับพิมพ์คำว่า PRO นะครับแค่นี้นะครับเราก็เจอฟังก์ชันแล้วเดี๋ยวมึงคลิกเข้าไปนะครับแล้วผมต้องการอักษรตรงนี้นะครับเซลล์ D 2ถูกไหมครับแล้วผมก็ใส่ D 2เข้าไปนะครับก็วงเล็บนะครับนะครับแล้วก็ลากลงมาได้เลยสังเกตได้ว่านะครับตัวอักษรทั้งหมดนะครับปกติข้างหน้าจะเป็นตัวพิมพ์เล็กแต่ถ้าเราใส่ฟังก์ชันโวเปอร์ขึ้นมานะครับจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ให้เราเลยนะครับอัตโนมัติก็ฟังก์ชันนี้ก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับต่อมานะครับเราต้องการทำเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับข้างหน้าเราต้องใส่เป็นโลเวอร์นะครับก็คือ L O นะครับก็ต้องอยู่นะครับพิมพ์แค่3ตัวก็จะเจอแล้วครับแล้วก็ใส่ A2 นะครับเซลล์ A2 กด Enter เลยครับเห็นปะครับแล้วก็ลั่งมาครับก็ทั้งเรียบร้อยครับในการเปลี่ยนอักษรด้านหน้านะครับคือทั้งหมดจะให้เป็นตัวพิมพ์เล็กส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะด้านหน้านะครับสองฟังก์ชันนี้นะครับก็ลองนำเอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับ lower กับ upper นะครับเหมาะกับการเอาไปใช้เกี่ยวกับถ้าเราทำ Excel นะครับสมมุติข้อมูลเราเยอะๆนะครับภาษาอังกฤษของเรานะครับส่วนมากชื่อหรือนามสกุลครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะครับก็ลองเอาฟังก์ชัน upper ตรงนี้ไปใช้นะครับส่วนฟังก์ชัน lower นะครับถ้าใครพิมพ์ไม่ใช่ชื่อเป็นตัวอักษรธรรมดาหรือข้อความธรรมดาก็ลองใช้ lower เข้าไปได้นะครับถ้าไม่ต้องการให้มีตัวพิมพ์ใหญ่เลยนะครับสองฟังก์ชันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นประโยชน์มากในการทำรายงาน Excel นะครับผมใช้บ่อยมากนะครับสองอันนี้ในการพิมพ์หรือทำกราฟต่างๆนะครับโอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับโอเคครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ